ปอยเบิ่งเรื่องราวตัวนี้บอกเลยเลยว่าป๋าใจได้ป๋าสุดยอดเลยใจป๋าเฮ็ดด้วยหยังก็คือล่าสุดเนาะป๋าเตะเดินสายกำลังมาแฮงสุดๆกันเลยล่าสุดทั้งนั้นประธานเบเพิ่นก็มีการเพิ่มเงินรางวัลแซมจาก60ล้านขึ้นไปเป็น200ล้านกีบแอดบอกเลยเลยว่าเงินรางวัลสูงอีนี่เนาะเพราะรายการนี้เป็นบาเตะ7คนเท่านั้นเนาะเธอเป็นขั้งประวัติศาสตร์เลยแหละเธอเป็นเงินรางวัลสูงขนาดนี้เนาะในสปป.ลาวเฮาเนาะถ้าเทียบไปแล้วบาเตะ11คนน่ะก็มีเพียงลาวลีกเท่านั้นน่ะที่ว่าได้เงินรางวัลถึง300ล้านกีบแต่ว่ารายการลาวลีกนะจะแข่งขันกันอยู่2 3เดือน4เดือน5เดือนพุ่นน่ะแต่ว่ารายการนั้นมีแข่งขันเพียง2มื้อเท่านั้นถ้าว่าเจ้าแน่ก็รับไปเลย200ล้านห้องขันแซมอย่างสมเกียรติกันเลยนะอย่าจะไปเบิ่งเรื่องราวรายละเอียดของเรื่องราวตัวนี้กันเลยแต่ถือเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจสุดๆกันเลยนะกับรายการบาเตะ7คนก็คือเตะ6ฮับ1รายการใหญ่ที่สุดในสปป.ลาวนะรายการที่ว่าเตะ7คนนั่นเองสำหรับรายการนี้ประธานเบเพิ่นก็ตั้งชื่อรายการเบสวรรค์ FC Open Cup 2024นะซึ่งก็จะจับขึ้นในระหว่างวันที่17-18กุมภาพันธ์2023อยู่ที่สนามกีฬาหญ้าเทียมเบสวรรค์ FC บ้านคำสวัสดิ์เมืองไสเศรษฐานครวิจันทร์ของเฮานี่เองนะซึ่งก็จะเปิดกว้างกันได้ล่ะรายการนี้แซมจะได้ครับเงินรางวัลเงินสดถึง200ล้านกีบหรือประมาณ 300,000 บาทนะอันดับที่2ที่จะได้ครับเงินรางวัลเงินสดอยู่ 50,000 บาทหรือ50,000 บาทนะส่วนที่3ก็จะได้ครับเงินรางวัลอยู่ 10,000 บาทหรือว่า 10,000 บาทนั่นเองเนาะก็ถือเป็นรายการใหญ่ดีเพิ่นก็มีการกำหนดเอาเพียง48ทีมเท่านั้นสำหรับนักกีฬาก็จะเปิดโอเพ่นกันเลยนะโบจำกัดนะนักกีฬาระดับสายต่างๆทีมชาติตลอดฮอดเตะต่างประเทศสามารถเข้าร่วมได้กันเลยนะหากท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์020-54-323-514นะฐานนิตดิลันจันเจริญจะเงินเป็นผู้จัดการห้างอาหารและกับสนามกีฬาบาเตะยาเทียมเบสบาเอฟซีซึ่งเพิ่นนี้ยังเป็นหนึ่งในคณะจัดการแข่งขันอีกด้วยนะสำหรับในยะที่ผ่านมาทางประธานเบเพิ่นก็เคยจัดรายการนี้มาก่อนก็คือรายการเบสบาคัพ2023ซิงเงินรางวัลรวมอยู่ถึง84ล้านกีบแซมจะได้ซึ่งก็แซมก็ได้รับเงินรางวัลและกับขันรางวัลไปถึง60ล้านกีบในขณะนั้นก็ถือว่าฮือฮากันเลยล่ะในต้นเดือนธันวาที่ผ่านมาน่ะก็ปรากฏว่าเป็นทางด้านทีมกำไรทองจากจังหวัดอุดรธานีจากประเทศเพื่อนบ้านประเทศไทยเองที่ว่าเอาชนะทั้งนั้นทีม KDDทีมจากสปป.ลาวเฮาไปวุ่นวิทย์ในการดวลจุดโทษเนาะ3-2หลังจากที่เสมอกัน1-1ในเวลาปกตินะว่าแซมไปครองในครั้งนั้นทางทวิทย์ที่ว่าบาเบียจัดให้นะจัดขึ้นมานะก็ถือว่าเป็นนาทีตามซะเหลือเกินเปิดปี2024นะเริ่มต้นปีทานเบเพิ่มเงินรางวัลแซมจาก60ล้านกีบเป็น200ล้านกีบสำหรับทีมแซมนะเป็นรายการทวิทย์ของปีกันได้ล่ะสำหรับท่านเบเป็นไพ่ก็หลายคนก็อาจจะฮู้กันนะเพิ่นเป็นคนหนึ่งที่ว่าพักมากในกีฬากันแล้วเป็นคนที่ว่ามักช่วยเหลือสังคมเนาะช่วยเหลือนักกีฬาช่วยเหลือวงการกีฬามาหลายต่อหลายนัดกันนี่แหละสำหรับปัจจุบันตำแหน่งของเพิ่นก็เป็นประธานสหพันธ์บาเตะคนพิการตาแห่งสปป.ลาวเนาะแต่ก็ยังมีหลายบทบาทซะเหลือเกินผู้นี้นะเป็นผู้ที่มีบทบาทสูงซึ่งแอดก็ได้มีโอกาสถามเพิ่นว่าปีหน้าจะมีการจัดจักรายการเนาะเพิ่นก็ตอบคร่าวๆว่าในเบื้องต้นก็มีอยู่ 2-3 รายการบอกได้เลยว่าปีหน้านี่มันก็ได้ละมันตั้งแต่รายการทมิตรก็คือรายการที่ว่าซิงเกิลวันถึง200ล้านกีบนะสำหรับทีมแซมนะถือว่าโหดซะเหลือเกินเนาะแล้วถ้าติดตามกันก็แล้วกันว่าจะเป็นแบบใดรายการนี้ม้วนแน่นอนแอดหับประกัน